เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับชั้นข่าวภาคค่ำฟุตบอลไทยประจำวันที่4เมษายน2512โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยข่าวแรกของวันนี้นะฮะก็คือธีรธรลุ้นตัวจริงบุกอุระวะสุกนี้โยโกฮาม่าใช้รูปโปรโมทรับทีมเก่าทันทีเว็บไซต์และทวิตเตอร์หลักของโยโกฮาม่า F มารินอสทำการโปรโมทเกมเจลิกปี2019ในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งใช้รูปธีรธรบุญมาทันดาวเตะสัญญายืมจาก SCG เมืองทอง1ฤดูกาลในนัดที่จะเปิดบ้านรับมือวิเซลโกเบอดีตทีมเก่าของเขาในวันที่18พฤษภาคมรวมทั้งออกไปเยือนจูบิโลอิวาตะในวันที่26พฤษภาคมเช่นกันย้อนกลับไปปี2018บุญจังถูกดึงไปเล่นในถิ่นโนเวียสเตเดียมด้วยสัญญายืมตัว1ปีก่อนที่จะทำได้4แอสซิสต์รวมทุกถ้วยจากนั้นได้เข้ามาอยู่กับทีมดังในนิสสันสเตเดียมโดยลงไปแล้ว3เกมคือเสมอคาซาโดเร่ซัปโปโรไป1-1ในศึกลูวานครับแล้วก็เสมอคาวาซากิฟอนตาเร่ไป2-2ในศึกเจลีกและแพ้โออิตะทรินิตะไป0-2ในศึกเจลีกเช่นกันส่วนในเกมที่6ในวันศุกร์ที่5เมษายนนี้แบ็คซ้ายทีมชาติไทยมีโอกาสไม่น้อยที่จะกลับมาลงเล่นให้กับโยโกฮาม่า F มารินอสในการลุยเจลีกที่จะออกไปเยือนอุระวะเรดไดมอนด์ถึงไซตามะสเตเดียมโดยจะฟาดแข่งกันเวลา 17:30 นแต่จะไม่มีการถ่ายทอดสดในเมืองไทยกันนะครับเรามาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับสื่อนอกจัดอันดับ5นักเตะไทยค่าตัวแพงชนาธิปกระหึ่มทะลุล้านปอนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยสื่อต่างประเทศจัดอันดับ5นักเตะไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกปรากฏว่าชนาธิปสงกสินมีมูลค่าสูงสุดในตลาดนักเตะซื้อขายโดยสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่3เมษายนว่า Fox Sports Asia สื่อต่างชาติจัดอันดับ5นักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดโดยอ้างอิงมูลค่านักเตะในตลาดจากเว็บไซต์ transfermarket.com หลังจากปัจจุบันนักเตะไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมากแม้ผลงานของทีมชาติไทยจะดรอปลงไปบ้างในช่วงหลังก็ตามผลปรากฏว่าเจชนาทิพย์สงกสินกองกลางทีมชาติไทยของสโมสรคาซาเดเร่ซัปโปโรนะฮะเป็นอันดับที่1มีมูลค่า 1,350,000 ปอนด์หรือประมาณ 56,357,715 บาทนั่นเองโอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะตามมาด้วยอันดับที่2ก็คืออุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายจากทีมโยโกฮาม่า F มารินอสมีมูลค่า 720,000 ปอนด์หรือประมาณ 30,057,448 บาทส่วนอันดับที่3ได้แก่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางจากสโมสรโออิตะทรินิตะมีมูลค่าถึง 540,000 ปอนด์หรือประมาณ 22,543,086 บาทโดยอันดับที่4มีค่าเท่ากัน2รายก็คือทิสตองโดแบ็คขวาของทรูแบงคอกยูไนเต็ดและสาวรัฐอยู่เย็นกองกลางจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมีมูลค่าราว 360,000 ปอนด์หรือประมาณ 15,028,724 บาทส่วนอันดับที่5มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินอธิศักดิ์ไกรสอนพิรพลโนชชัยยาธนบุญเกษารัฐและพันษาเหมวิบูลมีค่าตัวมากกว่า 200,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,349,291 บาทนั่นเองโอ้โหเยอะมโหฬารเยอะมหาศาลอย่างนี้ต้องส่งลูกส่งหลานไปเป็นนักเตะกันนะครับมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับลุ้นเจอทีมไหน AFC จับติวคัดบอลโลก 16-17 กรกฎาคมนี้AFC เตรียมจับฉลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียไปจนถึงเอเชียนคัพ2023ในวันที่ 16-17 กรกฎาคมนี้ซึ่งทีมชาติไทยจะเริ่มเล่นในรอบ2ถือว่าเป็นหนที่2ของช้างศึกหลังจากที่เคยบู๊ในรอบคัดเลือกหนที่ผ่านมานี่เองโดยสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC นะฮะแจ้งกำหนดการพิธีจับสลากแบ่งสายรอบคัดเลือกรอบที่2ฟุตบอลโลก2022โซนเอเชียและเอเชียนคัพ2023โดยจะจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในวันที่ 16-17 กรกฎาคมนี้สำหรับครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่มีการรวมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพเข้าด้วยกันโดยทีมชาติไทยได้สิทธิ์ในการเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่2โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของทัพช้างศึกที่สามารถเข้าถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้
โดยในรอบ2ของฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมเล่นแบบเย่าเยือนคัดเอาแชมป์ของทุกกลุ่มกับอันดับที่2ที่ดีที่สุด4ทีมเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่เหลือจีนกับเกาหลีใต้เรื่องการชิงว่าชาติใดจะเป็นเจ้าภาพหลังจากประเทศไทยได้ทำการถอนตัวไปก่อนหน้านี้โปรแกรมรอบที่2ทั้งหมด10นัดประกอบไปด้วยนัดที่1ในวันที่5กันยายนปี2019นัดที่2ในวันที่10กันยายนปี2019เช่นกันนัดที่3ในวันที่10ตุลาคมนัดที่4ในวันที่15ตุลาคมนัดที่5ในวันที่14พฤศจิกายนนัดที่6ในวันที่19พฤศจิกายนนัดที่7ในวันที่26มีนาคมปี2020นัดที่8ในวันที่31มีนาคมปี2020นัดที่9ในวันที่4มิถุนายนปี2020และนัดที่10ในวันที่9มิถุนายนนั่นเองมีให้ชมยาวจนถึงเดือนมิถุนายนของปี2020กันเลยทีเดียวยังไงก็เตรียมซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เลยนะครับมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับเผยกุนซือต่างชาติชาวยุโรปปัดคุมทีมชาติชุดใหญ่ประมุขสบไทยเผยถูกกุนซือต่างชาติปฏิเสธในการมากุมมังเหียนทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำให้ต้องหันไปพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นในการหาโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทัพในเร็ววันนี้หลังมีกระแสข่าวว่าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเป็นชาวยุโรปที่มีทั้งหมด4ชาติและกำลังคัดสรรกันอยู่คือเยอรมันฮอลแลนด์โครเอเชียและประเทศอังกฤษโดยจะกลายเป็นคนที่14ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยที่เป็นกุนซือนอกในการกุมมังเหียนโดยล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของกุนซือคนใหม่ว่าที่ผ่านมาเราได้มีการเจรจากับหลายคนแต่อยู่ๆก็ทยอยปฏิเสธที่จะเข้ามาเป็นโค้ชของทีมชาติไทยซะอย่างนั้นทว่าที่ผ่านมาเราอยู่ในช่วงการเจรจาฉะนั้นตามมารยาทแล้วการเปิดเผยชื่อโค้ชที่เราคุยด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกเจวิเล็กก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเพื่อให้เขาช่วยหาโค้ชให้ทีมชาติไทยอีกทางเหมือนกันกาม่าเตรียมแผนเรียกแข้งยู23รวมพลช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้อเล็กซานเดร์กาม่าแม่ทัพใหญ่ช้างศึกพลังหนุ่มทีมชาติไทยยู23ชุดลุยศึกอยู่2รายการก็คือ4เกม2019แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2020หวังเรียกรวมพลเก็บตัวช่วงพักเบรกทีมชาติต้นเดือนมิถุนายนนี้ชี้มีเวลาเกือบ15วันเต็มไม่อยากทิ้งเวลาศูนย์เปล่าเปรยอาจมีเกมอุ่นเครื่อง2แมตช์ในแคมป์เก็บตัวความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกพลังหนุ่มทีมชาติไทยยู23ภายใต้การกุมมังเหียนของอเล็กซานเดร์กาม่านะฮะกุนซือชาวบราซิลที่กำลังเตรียมทีมลุยศึกใหญ่2รายการทั้งการไปป้องกันแชมป์ในมหกรรมกีฬา4เกม2019ครั้งที่30ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่11ธันวาคมปี2562นะฮะที่ประเทศฟิลิปปินส์และยู23ชิงแชมป์เอเชีย2020รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยระหว่างวันที่8มกราคมถึงวันที่26มกราคมโดยรายการนี้จะชิงโควต้า3ที่นั่งเป็นตัวแทนทวีปไปลุยศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากทีมสตาฟโค้ชของทีมว่าในช่วงพักเบรกทีมชาติต้นเดือนมิถุนายนเพื่อหลีกเลี่ยงให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทำศึกคิงส์คัพ2019นั้นคาดว่าทางกาม่าจะเรียกนักเตะชุดยู23รวมพลเก็บตัวเช่นกันโดยเกมลีกจะแข่งขันวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคมและจะกลับมาแข่งขันอีกทีในวันที่15มิถุนายนแน่นอนว่ามีเวลาเกือบ15วันซึ่งกาม่าไม่อยากทิ้งเวลาให้ศูนย์เปล่าและคาดว่าอาจจะมีเกมอุ่นเครื่อง1หรือ2แมตช์ด้วยเพื่อจะได้เตรียมระบบและแทคติกระยะยาวก่อนลุยศึกใหญ่2รายการในปลายปีและต้นปีนั่นเองสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23ปีเจ้าของเหรียญทอง3สมัยติดต่อกันในศึกฟุตบอลชาย4เกมจะส่งชุดลุยศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2020นะฮะรอบสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าลงแข่งขันอย่างแน่นอนเพื่อทดสอบระบบขั้นสุดท้ายก่อนลุยทัวร์นาเมนต์ของเอเชียนะครับผมและนี่ก็เป็นทันข่าวภาคค่ำกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่4เมษายน2512โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลชายเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ